เลขตรงนี้ก็คือกล่องเติมไม่เสียไม่ว่ากล่องที่อะไรแล้วแต่ไม่เสียต้องกดนั่นด้วยใช่ไหมต้องกดนั่นคนครับลักษณะนี้คือกล่องไม่เสียแล้วไม่เสียไม่ต้องเกี่ยวกับไอ้ตัวนี้ทำงานหรือเปล่าหรือตัวนี้เหลือเงินได้ทำงานหรือเปล่านะฮะทีนี้สมมติว่ากล่องเสียเราจะไม่เสียตัวนี้นะปล่อยไปก่อนอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วนี่หนีบดินเหมือนเดิมตูดูด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปต้องสอดถ้วยเองหมดทีนี้ตรงนี้ดูมันจะมีขาอยู่สองขาครับสวัสดิ์เนี่ยขาที่หนึ่งที่มีใครมาครับของวัดขาที่สองไฟจะไม่มาเวลาไฟมันจะมาต่อเมื่อเราเหยียบเล่นนะครับอะไรเนี่ยไฟจะมาอันนี้จะปล่อยแกทางโน้นถ้าสมมติว่าธรรมบัตรตัวนี้ถ้าสมมติว่าไฟไม่มาแสดงว่ากล่องข้างในนี่เสียกล่องข้างในนี่เสียแล้วแต่ในเมื่อมาถึงตรงนี้มาฝั่งนี้เราเหยียบไฟไม่มาแสดงว่าไมโครสวิตช์ตัวนี้เสียนะมาตัวนี้เสียปุ๊บเนี่ยได้อีกข้อนึงก็คือเวลาจอดกับที่เหม็นแก๊สถ้ามันเหม็นแก๊สนี่คือเราจี้อย่างเงี้ยไฟมาปุ๊บเนี่ยแสดงว่าไอ้นี่ตัวนี้มันเปิดก่อนละเปิดแก๊สล่วงหน้าเลยที่ต้องดับตัวนี้เนี่ยหางโค้งใช่ไหมเนี่ยเราก็หนักมันทีนี้มันไปดัดโค้งนี้อะไรมันดันโดนอ่ะแล้วก็แก่ให้สุดแล้วก็ดันเดินหน้านิดนึงตัวเนี้ยเป็นสัมผัสจะป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะให้ได้ตัวนี้สมมติว่าอย่างเงี้ยไฟมาไงใช่ไหมปกติมันจะปิดเนี่ยมันจะไฟไม่มาเนี่ยนะถ้าคันเร่งเราไม่เหยียบถ้าไฟมาอย่างนี้แสดงว่าไอ้ขาตัวนี้มีปัญหาละดันขาขามันจะโค้งลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราต้องมือนี่กดไปนี่แล้วก็ดัดด้วยหน้าไปนิดนึงให้มันปิดไฟได้ก็คือลักษณะอย่างเงี้ยไฟดับไม่ได้อย่าให้ไฟติดเงี้ยไฟติดเงี้ยถ้าเราไม่เหยียบคันเร่งแสดงมันปล่อยแก๊สแล้วครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับลูกค้าใหญ่ยนต์จูนนิ่งท่านหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ท่านแนะนำตัวนิดหนึ่งว่ามาจากไหนนะครับครับผมผมนายชัตรพัฒน์แซ่ลิมนะครับอยู่จังหวัดพิษณุโลกครับมาจากพิษณุโลกนะฮะครับจังหวัดพิษณุโลกครับผมวันนี้เอารถอะไรมาติดตั้งแก๊สทางใหญ่ยนต์ครับเป็นรถตู้คอมพิวเตอร์ D4D ครับเครื่องยนต์เท่าไหร่ฮะเครื่องยนต์2500 ซีซีเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาครับครับผมก่อนติดตั้งได้มีการทดสอบไหมฮะว่าคันนี้นี่ได้ใช้การสิ้นเปลืองกี่กิโลลิตรคือเมื่อก่อนที่ใช้อยู่ก็ตกคำนวณเองอะกะว่าประมาณ12โลลิตรแต่พอมาที่อู่เขาทดสอบให้ลิตรต่อลิตรเลยลิตรก็ได้ประมาณ11โลลิตรครับ11กิโลลิตรกับผู้โดยสาร2คนใช่ครับเพราะว่ารถตู้นี่ต้องถามมาก่อนว่านั่งกี่คนเดี๋ยวเพราะว่า2คนกับ10คนนี่มันต่างกันนะฮะน้ำหนักรถมันต่างกันเร็ว100ครับความเร็วที่100กิโลเมตรได้11กิโลลิตรหลังจากติดตั้งแล้วนี่ได้กี่กิโลฮะกิโลลิตรฮะน้ำมันได้44กิโลต่อ1ลิตรครับผม44กิโลลิตรต่อลิตรนะฮะต่อลิตรครับน้ำมันแล้วแก๊สนะฮะแก๊สนี่จับไมค์ไป80กิโลเติมแก๊สไป60บาท62บาทครับผม62บาทเอรวมกันแล้วก็แก๊สไม่ถึงกิโลละบาทน้ำมันก็ไม่ถึงบาทก็รวมแก๊สรวมน้ำมันแล้วนี่ก็บาทกว่าๆนะฮะครับประมาณบาท5บาท50บาท60ประมาณเนี้ยครับผมจากเดิมที่11กิโลลิตรก็ประมาณสัก2บาท80สตางค์ใช่ครับใช่2บาท80ครับใช่พอใจไหมฮะโอ้พอใจมากครับดีมากเลยฮะเพราะว่าประหยัดไปได้เยอะครับผมครับได้ทราบข่าวยังไงฮะว่าใหญ่ยนต์จูนนิ่งนี่มีการติดแก๊สดีเซลเพราะว่าแก๊สดีเซลนี่ปกติเขาไม่ค่อยก็ทำไม่มีใครเขาทำกันผมหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะครับดูอยู่นาน 5-6 เดือนก็ไม่ได้ตัดสินใจแล้วทีจนดูของใหญ่ยนต์จูนนิ่งก็เลยโทรมาคุยกับเฮียเขาเฮียเขาว่ามันเป็นระบบใหม่เป็นดีเซล LPG แล้วก็น้ำครับสามารถจะเซฟได้เยอะกว่าไอ้แก๊สรุ่นเก่าๆผมก็เลยมาคุยกับเฮียแล้วก็ตัดสินใจติดเลยครับตัดสินใจติดเลยครับผมครับสุดท้ายนี้นะฮะนี่เป็นอีกเสียงหนึ่งของใหญ่ยนต์ลูกค้าใหญ่ยนต์จูนนิ่งซึ่งก็ลูกค้าขับเองนะฮะทดสอบกันเองว่าได้ประหยัดเท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวเราจะได้มีการเรียกลูกค้าอีกท่านนี้นะฮะมาทดสอบอีกครั้งนึงหลังจากใช้งานในชีวิตประจำวันจริงๆว่าจากการทดสอบเนี่ย42กิโลลิตรกับแก๊สไม่ถึงบาทต่อกิโลเนี่ยนะฮะรวมแล้วเนี่ยบาทกว่าประหยัดไปได้40กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะ
ว่าใช้ในชีวิตประจำวันแล้วประหยัดอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนั้นเราจะได้ทดสอบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับ